รระวังสำหรับคนดื่มกาแฟต้องบอกก่อนเลยนะว่ากาแฟจริงๆแล้วในงานวิจัยหลายงานมากคอนเฟิร์มชัดเจนบอกไว้แล้วว่ากาแฟมีประโยชน์จริงสามารถช่วยลดโอกาสความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายต่างๆได้จริงอย่างเช่นโรคอะไรบ้างโรคหัวใจโรคสมองเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งบางชนิดได้แน่นอนได้อยู่แล้วหมอเฟิร์นเคยมีไลฟ์หนึ่งบอกไปแล้วเนาะว่าประโยชน์กาแฟมีอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่ากาแฟก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งซึ่งมีทั้งข้อดีข้อเสียแน่นอนเพราะบนโลกใบนี้ไม่มีอาหารชนิดไหนที่ให้ประโยชน์ 100% และก็ไม่มีอาหารชนิดไหนที่ให้โทษคุณ 100% ดังนั้นวันนี้สำหรับคนที่เป็นคอกาแฟอย่างหมอเฟิร์นอยู่แล้วซึ่งได้หาข้อมูลมาให้ตัวเองด้วยแล้วก็เอามาแบ่งปันให้คุณด้วยเพื่อเป็นความรู้ว่าคุณดื่มกาแฟเนี่ยดื่มได้นะแต่ถ้าคุณดื่มมากๆจนเกินไปหรือดื่มติดต่อกันหลายๆวันในระยะเวลาที่นานๆเนี่ยอาจส่งผลเสียให้กับบางคนได้เรามาเริ่มข้อแรกกันว่ากาแฟเนี่ยถ้าดื่มบ่อยๆดื่มเยอะๆจะมีข้อเสียอะไรเกิดขึ้นบ้างข้อ1บอกให้คุณระวังไว้แล้วกันอาจทำให้ความดันของบางคนเนี่ยสูงขึ้นชั่วคราวได้ไม่ได้สูงตลอดทั้งวันนะสูงเฉพาะแค่ในช่วงที่คุณดื่มกาแฟเข้าไปหรือมีสารคาเฟอีนเข้าไปนั่นเองดังนั้นในบางคนที่เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วถ้าคุณดื่มกาแฟคุณควรระวังไว้ว่าอาจส่งผลให้ความดันของคุณเนี่ยสูงขึ้นได้นะแต่ว่าไม่ได้สูงขึ้นเยอะไม่กี่มิลลิเมตรตลอดเท่านั้นแต่คุณรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ข้อ2ข้อ2ไปเลยแล้วกันข้อ2ทำให้บางคนเนี่ยมีอาการหัวใจสั่นนะมือสั่นได้เพราะอะไรเพราะว่ากาแฟเนี่ยมันมีสารคาเฟอีนแน่นอนถ้าดื่มเข้าไปเยอะๆคุณอาจใจสั่นมือสั่นได้ซึ่งส่งผลอาจส่งผลนะทำให้บางคนไปรบกวนการทำงานของเขาบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องใช้มือในการทำงานต้องใช้สมาธิมือต้องนิ่งแต่ถ้าคุณดื่มกาแฟเข้าไปเยอะๆแล้วมือสั่นใจสั่นคุณก็ทำงานไม่ได้นั่นไงดังนั้นให้ระวังไว้ในคนที่จำเป็นจะต้องใช้สมาธิหรือบางคนดื่มเยอะเกินไปก็ให้ลดปริมาณลงเพราะว่าเขาก็เป็นสัญญาณเตือนแล้วเนาะร่างกายเวลาที่ดื่มอะไรเข้าไปทานอะไรเข้าไปแล้วมันเกิดอาการอย่างนี้แปลว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าให้คุณกลับไปสำรวจดูอันนี้ก็ง่ายมากๆข้อ2ผ่านไปละเร็วมาก2นาทีผ่านไป2ข้อข้อ3ก็ง่ายข้อ3เนี่ยหลายคนอาจเคยเป็นดื่มกาแฟบ่อยๆดื่มเยอะๆทำให้คุณบางคนเนี่ยรู้สึกกระวนกระวายใจจังเลยไม่รู้วันนี้เป็นอะไรอยู่ๆก็รู้สึกว่ามันวิตกกังวลมากเป็นพิเศษรู้สึกอะไรก็กระวนกระวายใจไปหมดหมอเฟิร์นเคยเป็นนะตอนที่ดื่มกาแฟที่มากเกินไปดังนั้นคุณก็กลับไปสำรวจตัวเองถ้าคุณเป็นคนนั้นอยู่แนะนำให้ลดปริมาณคาเฟอีนต่อวันลงนิดนึงก็จะช่วยได้แล้วเนาะมาข้อ4สำคัญเหมือนกันการดื่มกาแฟเยอะๆเนี่ยทำให้บางคนมีอาการนอนไม่หลับได้ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าการดื่มกาแฟดื่มได้นะแต่คุณควรดื่มในช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยถ้าจะให้แนะนำให้ดีเลยไม่ควรดื่มหลังช่วงเวลาบ่าย2ลงไปนะเพราะอะไรเพราะว่าฤทธิ์ของกาแฟมีคาเฟอีนคาเฟอีนทำให้เราตื่นตัวและฤทธิ์ของคาเฟอีนเนี่ยมันจะหมดช้าลงเรื่อยๆมันจะค่อยๆลดขนาดฤทธิ์ลงแต่ถ้าคุณดื่มหลังบ่ายสองถ้าคุณจะต้องนอน3-4 ทุ่มคุณนอนไม่หลับแน่นอนเพราะว่าสารคาเฟอีนยังอยู่ในร่างกายอยู่ดังนั้นแนะนำถ้าจะดื่มให้ดื่มช่วงเช้าก่อนทำงานก็จะทำให้คุณเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าจะดื่มออกกำลังกายก็แนะนำเลยเพราะว่าจะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นพูดง่ายๆคุณจะออกกำลังกายได้นานขึ้นแน่แล้วถ้าใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่คุณก็จะลดน้ำหนักได้ดีขึ้นถ้าคุณดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกาย1 ชั่วโมงอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากเนาะข้อ4จบไปละมาข้อ5เลยใครเข้ามาใหม่ก็ทักทายกันได้หรือว่าแชร์ให้1 แชร์ก็ได้เนาะข้อ5ข้อสุดท้ายที่ควรระวังสำหรับคอกาแฟนะข้อนี้สำคัญขอขึ้นงานวิจัยก่อนข้อนี้เป็นข้อที่มีงานวิจัยเนาะข้อนี้สำคัญมากข้อ5ก็คือเขาพบว่าคนที่ดื่มกาแฟเนี่ยเขาเชื่อว่ามันอาจจะไปเพิ่มโอกาสที่คุณเนี่ยจะเป็นโรคต้อหินในอนาคตได้ต้อหินหลายคนในที่นี้อาจจะยังไม่รู้จักหมอเฟิร์นจะอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายเนาะต้อหินก็คือโรคที่
เราเนี่ยมีแรงดันมีความดันในลูกตาสูงขึ้นส่งผลทำให้น้ำในตาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นและก็พอน้ำในตาเพิ่มขึ้นเนี่ยส่งผลทำให้ตาของคุณเนี่ยมัวมองเห็นไม่ค่อยชัดซึ่งถ้าร้ายแรงถ้าความดันสูงขึ้นเยอะๆเนี่ยก็จะส่งผลทำให้บางคนอาจถึงขั้นตาบอดได้แต่ว่าคุณอย่าเพิ่งกลัวนะงานวิจัยเนี่ยเขาทดสอบในคนที่เป็นโรคต้อหินอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่มีความดันในลูกตาสูงอยู่แล้วพอดื่มเข้าไปเนี่ยมันส่งผลทำให้แรงดันในลูกตาเพิ่มขึ้นก็จริงอยู่แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นเนี่ยก็แค่ให้ระวังไว้ว่าไม่ควรทานเยอะนะถ้าใครที่อ่ะสรุปง่ายถ้าใครที่กลัวว่าถ้าฉันดื่มกาแฟแบบเนี้ยแล้วกลัวจะเป็นโรคต้อหินในอนาคตแล้วฉันจะตาบอดหรือเปล่ามาเฟิร์นให้คำแนะนำง่ายๆอย่างนี้เลยมันก็เลยนำไปสู่ว่าเราบอกข้อเสียคุณไปแล้วดังนั้นหมอเฟิร์นก็เลยให้ how to คำแนะนำง่ายๆว่าจะทำยังไงให้ดื่มแล้วปลอดภัยเนาะใบไผ่บอกสวัสดีงับหมอโอ้โหมาซะแบ๊วเชียวสวัสดีค่ะใบไผ่คำแนะนำง่ายๆที่หมอเฟิร์นจะบอกสำหรับใครที่กลัวข้อเสียของกาแฟทั้งหลายแหล่นะง่ายๆคุณก็ไปค้นหาดูสิว่าแล้วฉันเนี่ยควรจะดื่มกาแฟต่อวันเท่าไหร่เราก็เพราะว่าเขาก็ทำสแตนดาร์ดมาแล้วว่ากาแฟเนี่ยควรบริโภคเท่าไหร่ต่อวันหมอเฟิร์นก็หามาให้ละเป็นของ FDA เนาะคล้ายๆกับหน่วยงานอย.บ้านเราอาหารและยาอย่างเงี้ยเนาะเปลี่ยนบ้างสวัสดีค่ะบ่อยแล้วน่ารักดีเปลี่ยนก็ได้เนาะสวัสดีค่ะคุณหมอเฟิร์นคุณด็อกเตอร์หนึ่งมาอีกแล้วสวัสดีค่ะเราเจอกันทุกคืนเลยเนาะหมอเฟิร์นก็มาอย่างนี้ทุกคืนเลยมาเรามาบอกข้อแรกก่อนข้อความระวังสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟ FDA เนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าถ้าให้เซฟเลยนะเซฟก็คือให้ปลอดภัยต่อวันเลยไม่ควรดื่มคาเฟอีนเกินเท่าไหร่ก็คือ400มิลลิกรัมต่อวัน400มิลลิกรัมต่อวันแล้วมันเท่าไหร่ล่ะหมอเฟิร์นมันกะไม่ถูกเราก็หาข้อมูลมาให้คุณละก็ประมาณ 3-5 แก้วเล็กนะแก้ว8ออนซ์ถ้าในที่นี้แต่ว่าเราให้เห็นภาพชัดๆหมอเฟิร์นหามาให้ละ400มิลลิกรัมเท่ากับเท่าไหร่นี่ถ้าเป็นแก้วช็อตเล็กๆใสๆเหมือนแก้วเป๊กบ้านเราอ่ะแก้วเป๊กคนดื่มเหล้าขาวประมาณ5แก้ว5แก้วช็อตก็คือ400มิลลิกรัมคาเฟอีนในนั้นหรือถ้าเป็นแก้วคัพแบบกาแฟดำธรรมดาก็ประมาณ4แก้วครึ่งอ่ะ4คัพครึ่งอ่ะแต่ถ้าเป็นเครื่องดื่มชูกำลังอื่นๆ400มิลลิกรัมคาเฟอีนก็คือประมาณ5กระป๋องเล็กกระป๋องเล็กก็คือกระป๋อง250มิลลิลิตรเนาะก็ประมาณนี้ให้คุณรู้ไว้ว่าดื่มกาแฟดื่มได้นะแต่ไม่ควรดื่มเกิน400มิลลิกรัมต่อวันซึ่งเขาก็เปรียบเทียบแล้วว่าประมาณกี่แก้วต่อวันก็ง่ายๆตีคร่าวๆประมาณ 4-5 แก้วไม่ควรเกินนั้นแก้วช็อตนะคุณไม่ใช่แก้วใหญ่ๆนะที่เราพูดถึงคือแก้วขนาดเท่านี้นะใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจพิมพ์400มาว่าเข้าใจว่าโอเคฉันดื่มกาแฟฉันดื่มไม่เกินเท่านี้ก็สบายใจละเพราะว่าหน่วยงานคล้ายๆกับอย.บ้านเราเนี่ยเขาก็กำหนดไว้แล้วนี่ก็เป็นสากลเนาะ FDA กำหนดไว้ละว่าไม่ควรเกินเท่านี้ซึ่งถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กลัวว่าจะเป็นต้อหินหรือกลัวว่าจะเป็นโรคอะไรต่างๆที่ถ้าเราดื่มเยอะเกินน่ะจะมีผลข้างเคียงอะไรหมอเฟิร์นก็จะแนะนำต่อว่าเขากำหนด 4-5 แก้วต่อวันก็จริงแต่คุณไม่จำเป็นต้องตามนั้นก็ได้นะถ้าที่หมอเฟิร์นแนะนำก็คือไม่ควรเกิน 1-2 แก้วต่อวันก็พอแล้ว 1-2 แก้วเล็กนะกาแฟดำเท่านั้นถ้าที่หมอเฟิร์นพูดถึงหมอเฟิร์นจะไม่พูดถึงกาแฟที่เป็น3 in 1หรือว่ากาแฟสำเร็จรูปหรือว่ากาแฟอะไรที่ใส่นมใส่น้ำตาลไม่พูดถึงเราจะพูดถึงแต่กาแฟดำก็ 1-2 แก้วพอแล้วอย่าเยอะกว่านี้เลยเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงที่คุณจะได้ข้อเสียมากกว่าข้อดีนั่นไงคำแนะนำที่2ที่ถ้าใครที่กลัวมากๆก็คือ2นี่สำคัญนะถ้าคุณจะดื่มกาแฟคุณไม่ควรจะเติมน้ำตาลไม่ควรเติมครีมเทียมไม่ควรเติมนมแม้กระทั่งนมก็ไม่ควรเติมนะเพราะอะไรเพราะการเติมสิ่งพวกเนี้ยแทนที่คุณจะดื่มกาแฟแล้วได้ประโยชน์ไปช่วยลดโอกาสความเสี่ยงเกิดโรคต่างๆกลายเป็นว่าไปเพิ่มโอกาสที่คุณจะอาจจะเป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนแล้วก็นำไปสู่โรคอื่นอีกมากมายแล้วการเติมน้ำตาลหรือครีมเทียมหรือสารใดๆก็ตามเนี่ยมันเป็นสารที่ร่างกายไม่ได้ต้องการแล้วก็ไม่ได้ชื่นชอบดังนั้นถ้าคุณดื่มเข้าไปทานเข้าไปเยอะๆเนี่ยเซลล์ข้างในคุณเนี่ยจะอักเสบมากกว่าแล้วพอมันอักเสบเยอะๆแน่นอนเซลล์เสื่อมเซลล์ทำงานผิดปกติก็อาจจะทำงานได้ไม่ดีแล้วที่สำคัญสำหรับคนที่ชะลอวัยอย่างเราก็จะไปเพิ่มโอกาสให้
คุณเนี่ยหน้าแก่เร็วอีกดังนั้นเราไม่ควรเติมสิ่งใดเพิ่มถ้าจะดื่มกาแฟแนะนำเป็นกาแฟดำจะดีที่สุดเนี่ยใครเข้าใจพิมพ์กาแฟดำไหมดื่มกาแฟดำไว้ทุกคนท่องไว้กาแฟดำใครที่ไม่กล้าไม่เคยลองให้คุณลองดูก็ไม่เสียหายแต่สมมติคุณดื่มหรือใครที่กำลังปรับอยู่กำลังปกติดื่มกาแฟหวานปกติก็ให้คุณค่อยๆปรับก็ได้กลายเป็นหวานน้อยแล้วก็หวานน้อยมากๆเงี้ยค่อยๆปรับไปแล้วเดี๋ยวลิ้นคุณจะชินเองแรกๆอาจจะตกใจว่าปกติทานหวานแล้วมาทานไม่หวานอ่ะตกใจเพราะว่าลิ้นเราอ่ะจริงๆต้องบอกว่าลิ้นเราเปลี่ยนรสชาติได้นะแค่คุณค่อยๆลดเขาหรืออย่างนี้ถ้าปกติหมอเฟิร์นเป็นคนที่ทานหวานมากเหมือนกันแล้วทำสิ่งนี้ได้แล้วก็จะมาแชร์เราแค่ค่อยๆเปลี่ยนพอเราทำแบบนี้ได้ประมาณ21วันลิ้นเราจะเปลี่ยนแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ทานหวานขนาดนั้นอย่างรสเค็มก็ได้ใครที่ทานเค็มปี๊เลยเค็มแบบว่าไม่ไหวละให้คุณค่อยๆลดขนาดเกลือลงมาแล้วเดี๋ยวลิ้นของคุณจะเปลี่ยนเองแล้วคุณก็จะกลายเป็นคนทานจืดแบบหมอเฟิร์นได้ทานจืดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวทุกวันนี้ไม่ค่อยปรุงไม่ใส่อะไรเลยข้อ2ยาวจังมาข้อ3ที่หมอเฟิร์นจะแนะนำให้ง่ายๆกาแฟมีประโยชน์ก็จริงแต่คุณควรตั้งคำถามเสมอนะว่าคุณจะดื่มไปเพื่ออะไรแน่นอนว่าหลายคนก็จะตอบว่าดื่มแล้วสมองแล่นดื่มแล้วทำให้แอคทีฟแล้วหมอเฟิร์นก็จะถามคุณกลับไปว่าแล้ววันไหนที่คุณไม่ทำงานคุณจะดื่มไปเพื่ออะไร อันนี้คุณต้องตอบเองนะดังนั้นวันไหนอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์ถ้าคุณทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะคุณไม่จำเป็นต้องดื่มกาแฟก็ได้คุณสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มอื่นได้อย่างเช่นชาเขียวที่ต้องยกตัวอย่างชาเขียวเพราะอะไรเพราะชาเขียวยังคงให้สารคาเฟอีนกับคุณอยู่นะแต่ให้น้อยกว่ากาแฟนิดนึงแล้วชาเขียวยังมีสารสำคัญอย่าง EGCG ที่เป็นตัวต้านการอักเสบช่วยทำให้ลดโอกาสการเกิดโรคเรื้อรังโรคสมองเสื่อมแล้วทำให้คุณเนี่ยช่วยชะลอวัยได้ด้วยคุณก็เปลี่ยนไปดื่มชาเขียวแทนก็ได้หรือใครอาจจะเปลี่ยนเป็นไม่ดื่มอะไรเลยดื่มน้ำเพิ่มขึ้นก็ได้หรือจะดื่มน้ำผลไม้ก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องดื่มกาแฟทุกวันดังนั้นถ้าคุณไม่ได้ทำงานคุณก็เปลี่ยนเป็นดื่มเครื่องดื่มอื่นจะดีที่สุดเพื่อป้องกันข้อเสียที่อาจจะตามมาในอนาคตแต่ต่อไปเป็นข้อแถมละกันหมอเฟิร์นเอามาให้ก็คือเป็นเทคนิคแอดวานซ์เลยใครที่แบบไหนๆก็ดื่มกาแฟอยู่แล้วอย่างหมอเฟิร์นเนี่ยตอนที่เรียนอยู่ออสเตรเลียเนาะอยู่เมลเบิร์นเป็นเมืองที่กาแฟอร่อยมากแล้วเราก็ดื่มกาแฟจากตรงนั้นแล้วเราก็ชื่นชอบกาแฟดื่มแล้วเรามีไอเดียเราได้ทำงานอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพเราเลยยังคงดื่มกาแฟอยู่แต่ว่าไม่ได้ดื่มทุกวันละซึ่งพอเราแน่อาจจะติดกาแฟนิดหน่อยอย่างน้อยเราก็ดื่ม5ครั้ง5วันต่อสัปดาห์ละดังนั้นเราก็คิดว่าถ้าเราต้องดื่มแบบเนี้ยไปตลอดหลายๆปี5ปี10ปี20ปีแบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการสะสมละถ้าต้องดื่มกาแฟทุกวันเนี่ยแล้วจะดื่มยังไงนะก็ไปคิดหาว่าแล้วเราจะดื่มแบบเนี้ยมันจะมีผลเสียต่อสุขภาพมั้ยหรือว่าจะดื่มยังไงให้ได้ข้อดีมากที่สุดหมอเฟิร์นก็ไปหาอ่านงานวิจัยไปดูหลายๆอย่างอ่านในหนังสือมาเยอะๆพบว่าเทคนิคที่เราจะดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะมันมีไม่กี่ข้อเท่านั้นแหละมี3ข้อที่จะเอามาบอกคุณวันนี้ข้อแรกเลยคือดูจากการคั่วของกาแฟนั้นๆนะซึ่งกาแฟใครหลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่แน่นอนบางคนก็รู้ว่ากาแฟมีคั่วอยู่3ระดับนะก็คือคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มอันนี้ไล่ให้คุณฟังเลยซึ่งคั่วแน่นอนว่าแต่ละคั่วเนี่ยใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันยิ่งคั่วเข้มก็ยิ่งใช้ระยะเวลานานเนาะดังนั้นถ้าคุณอยากดื่มเป็นสายรักสุขภาพจริงๆนะกาแฟคืออะไรกาแฟก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งแน่นอนว่าผลไม้ชนิดหนึ่งถ้านำเอาไปผ่านความร้อนโดนความร้อนนานๆสารสำคัญพวกวิตามินต่างๆมันก็จะหายไปสูญสลายไปตามความร้อนอยู่แล้วดังนั้นเทคนิคแรกคือให้เลือกกาแฟที่คั่วอ่อนถ้าคุณจะเป็นสายเฮลตี้นะเลือกขั้วอ่อนแต่ถ้าใครอยากชอบขั้วกลางขั้วเข้มไม่ว่ากันคุณดื่มได้แต่ถ้าใครเล็งเห็นประโยชน์ของวิตามินเกลือแร่สารสำคัญประโยชน์ต่างๆในกาแฟหมอเฟิร์นก็จะเชียร์คุณดื่มขั้วอ่อนข้อ2ก็คือฟันธงตรงนี้เลยข้อ2ก็คือวิธีการชงหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าชงก็มีผลหรอหมอเฟิร์นคุณรู้ไหมว่าวิธีการชงกาแฟมีเยอะมากมีทั้งเป็นมอคค่าพอร์ตมีทั้งเป็นเอสเปรสโซ่ส่วนใหญ่ที่เราดื่มกันก็กดเครื่องชงมาก็เป็นเอสเปรสโซ่เนาะแต่หมอเฟิร์นเนี่ยดื่มแบบดิฟ
การชงแบบดิฟก็คือค่อยๆใส่น้ำร้อนแล้วก็จะมีดิฟเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะมีกระดาษกรองกระดาษกรองในที่นี้มันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์มากมันจะช่วยกรองน้ำมันที่อยู่ในกาแฟของเราออกไปได้อาจจะไม่ได้ 100% แต่ก็ 90% อัพอะคุณซึ่งเพราะว่าหมอเฟิร์นไปเจองานวิจัยหนึ่งที่เขาบอกว่าน้ำมันในกาแฟเนี่ยถ้าเราไม่กรองออกไปเขาพบว่ามันอาจส่งผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของเราได้ทำให้บางคนเนี่ยมีคอเลสเตอรอลสูงขึ้นจากการดื่มกาแฟแต่ไม่เยอะหรอกแต่หมอเฟิร์นแค่ไม่ได้อยากได้ส่วนนี้เพิ่มไงหมอเฟิร์นก็เลยเลือกวิธีการดื่มกาแฟแบบดิฟนั่นเองถ้าคุณเป็นคนรักสุขภาพเหมือนหมอเฟิร์นคุณก็พิจารณาวิธีการชงแบบดิฟได้เหมือนกันคุณจะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้หรือซื้อมาทำเองที่บ้านเหมือนหมอเฟิร์นก็ได้ข้อ3ข้อนี้แอดวานซ์มากจริงๆนะต้องบอกก่อนไม่ใช่ทุกคนที่จะอินกับเรื่องนี้แต่ตัวเราเนี่ยเป็นหมอที่สุดไงถ้าจะรักตัวเองรักสุขภาพงั้นเราก็เลือกเลยว่ามันมีอะไรดีที่สุดเราก็เลือกนั้นข้อ3ก็คือให้เลือกที่เขียนไว้ว่าออร์แกนิกจำไว้นะว่าออร์แกนิกสำคัญยังไงหลายคนอาจจะบอกว่าออร์แกนิกแล้วไงอ่ะมันแพงกว่าซื้อกาแฟธรรมดาก็ได้หรือเปล่าเดี๋ยวหมอเฟิร์นบอกว่าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าออร์แกนิกจริงๆนะต้องบอกคุณในไลน์เนี้ยนี่แหละคำว่าออร์แกนิกนะไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรืออาหารชนิดใดก็ตามที่เขียนว่าออร์แกนิกไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นเนี่ยทำมาจากธรรมชาติ 100% อย่างเดียวนะคำว่าออร์แกนิกมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นคำว่าออร์แกนิกคือการที่สิ่งนั้นๆเนี่ยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลยนะตั้งแต่ดินน้ำเมล็ดพันธุ์เชื้อราสารปนเปื้อนทุกกระบวนการผลิตทั้งหลายเลยตั้งแต่เตรียมดินการปลูกการดูคัดเมล็ดการเก็บเกี่ยวจนถึงขั้นตอนการผลิตเลยนะซึ่งเพราะอะไรเขาถึงต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเขาจะทำให้ผลไม้อย่างกาแฟเนี่ยมันมีคุณภาพดีที่สุดสูงที่สุดและยังคงคุณประโยชน์ให้กับผู้บริโภคมากที่สุดนี่คือความหมายลึกซึ้งของออร์แกนิกเลยแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเขาจะไม่คือสิ่งใดก็ตามที่ได้รับตราออร์แกนิกแบบได้รับรองมาแล้วนะก็คือจะผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่มีสารเคมีหรือมีน้อยมากๆ99แบบนิดเดียวอะก็คือผ่านเกณฑ์ว่าร่างกายเนี่ยจะได้รับสารเคมีน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับเลยดังนั้นสิ่งนี้สำคัญว่าเราจะเลือกทานอะไรถ้าเป็นไปได้ให้เลือกจากคำว่าออร์แกนิกซึ่งคำว่าออร์แกนิกมันมีหลายรูปแบบบางคนก็แค่เขียนว่าออร์แกนิกไม่ใช่นะคุณต้องดูว่าถ้าอ่ะให้ทิกถ้าแหล่งเพาะปลูกนั้นได้รับรองว่าเป็นออร์แกนิกจริงหรือโรงงานนั้นได้รับรองว่าเป็นออร์แกนิกจริงเขาจะมีตาเล็กๆสีเขียวรับรองไว้อย่างถ้าเป็นของสากลก็จะเป็นตาที่เขียนว่า USDA เนาะเป็นสีเขียวการันตีไว้แล้วก็มีฉลากแปะมีใบรับรองเรียบร้อยที่ผลิตภัณฑ์เนาะถ้าขอดูใบรับรองก็จะมีให้ที่ผลิตภัณฑ์ก็จะมีแปะตาเล็กๆว่าออร์แกนิกตัวอย่างเป็นเดี๋ยวหมอเฟิร์นให้ดูเพราะว่าเป็นกาแฟที่หมอเฟิร์นผลิตอยู่เหมือนกันใกล้จะได้ดื่มละใครสั่งจองทันก็ยินดีด้วยซึ่งตอนนี้เหลือไม่กี่ชุดแล้วทำออกมาแค่200ชุดเท่านั้นเนี่ยคุณสังเกตเห็นไหมที่กล่องตรงผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาจะแปะไว้สีเขียวๆเนี่ยอยู่มุมขวาบนของกล่องกาแฟหมอเฟิร์นก็จะมีเนี่ยถ้าซูมใกล้ๆก็จะเราดูใกล้ๆได้ไหมอยากให้คุณเห็นเนี่ยมันจะมีคำสีเขียวๆเนี่ยออร์แกนิกข้างล่างแล้วก็เขียนว่า USDA เนาะพอละประมาณนี้คือคุณไม่ซื้อของหมอเฟิร์นก็ได้คุณจะซื้อยี่ห้อไหนก็ได้ขอแค่มีไอตาเนี่ยออร์แกนิกไว้ก่อนก็คือจะเชื่อถือได้ละว่าปลอดภัยไร้สารเคมีคุณทานเข้าไปแล้วยังคงได้คุณประโยชน์ของสินค้านั้นๆอาหารนั้นๆอยู่มากที่สุดเนาะดังนั้นแน่นอนว่าถ้าไปพูดถึงราคามันต่างกันอยู่ละเพราะว่าความใส่ใจมันก็มากกว่าละขั้นตอนวิธีการมันก็เยอะกว่าละมันก็ไม่มีทางที่ราคาจะเท่ากันกับสิ่งที่ไม่ใช่ออร์แกนิกอยู่แล้วต้องบอกอย่างนี้เลยใครก็ตามนะที่สนใจอยากดื่มกาแฟเหมือนหมอเฟิร์นเนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นสินค้าตัวแรกที่หมอเฟิร์นผลิตขึ้นมาเหมือนกันเห็นไหนๆเราก็เป็นคนรักสุขภาพแล้วดื่มกาแฟทุกวันละเราก็ดื่มผลิตมาให้ตัวเองดื่มเลยละกันแล้วก็ถามแฟนๆว่าใครอยากดื่มเหมือนกันก็สามารถสั่งได้ถ้าเป็นของหมอเฟิร์นเนาะซึ่งของหมอเฟิร์นเนี่ยไม่เหมือนเจ้าอื่นนะเพราะว่าของเราเนี่ย
มีเฉพาะแบบขั้วอ่อนเท่านั้นอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเราอยากให้สารสำคัญในผลไม้เนี่ยอยู่เยอะที่สุดเราเลยจำเป็นที่จะต้องเลือกขั้วอ่อนซึ่งถ้ารสชาติอ่ะมันจะไม่ขมจะออกเปรี้ยวนิดๆอ่ะซึ่งรสชาติไม่ขมดื่มง่ายมากแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็จะออกรสชาติคล้ายๆคุณทานน้ำชาผลไม้พูดง่ายๆเพราะว่ามันก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งมันไม่ได้ขั้วเยอะเลยไม่ขมผลิตมาเพียง200ชุด200กล่องเท่านั้นไม่ใช่200ชุด200กล่องเท่านั้นซึ่งข่าวดีคือคุณยังสามารถจองได้อยู่เพราะว่ายังเหลืออีกประมาณ40ชุดนี่แหละประมาณนั้นไม่เกินนั้นคนจองไปเยอะมากตั้งแต่เปิดตัวมาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนผลิตของโรงงานอยู่ซึ่งจะได้ดื่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้เนาะอีกไม่กี่วันละโปรโมชั่นพิเศษก็ตามในรูปนี้เลยก็คือ1กล่อง295บาทส่วน3กล่องก็ปกติ885บาทถ้าจองช่วงพรีออเดอร์นะจะได้ราคา799บาทบอกไว้ก่อนว่านี่แค่ราคาช่วงพรีออเดอร์แต่ถ้ากาแฟออกมาแล้วไม่ใช่ช่วงพรีออเดอร์แล้วไม่ได้ราคานี้แล้วจะราคาจะปรับขึ้นนิดนึงอันนี้เป็นพิเศษสำหรับคนที่สั่งจองเท่านั้นใครสนใจก็พิมพ์คำว่ากาแฟได้เลยแล้วเดี๋ยวมีทีมงานส่งข้อมูลรายละเอียดไปให้เนาะจริงๆยี่ห้อไหนก็ได้ดีหมดแหละขอแค่ดูนิดนึงว่าถ้าจะไปสุดจริงๆนะให้ดูคำว่าออร์แกนิกมันก็ง่ายสบายใจคุณไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากมายละอันนี้ก็ใช้ได้ละดังนั้นอีกอย่างนึงที่ต้องบอกก็คือท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆที่สั่งจองกาแฟสดออแกนิกของหมอเฟิร์นซึ่งแน่นอนอาจจะเลื่อนกำหนดการส่งไปนิดนึงแต่ก็ขอบคุณคุณมากๆที่รอคอยและแน่นอนว่าทุกคนจะได้ดื่มแน่นอนเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วเนาะของดีต้องรอนิดนึงขอบคุณคุณมากๆเลยแล้วก็สุดท้ายละที่จะฝากคุณก็คือสุขภาพดีเนี่ยไม่มีขายก็จริงนะคุณแต่ว่าอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะมีขายอยู่จริงซึ่งคุณเท่านั้นแหละที่เป็นคนเลือก 100% ว่าจะส่งเสริมสุขภาพหรือทำลายสุขภาพดังนั้นเลือกให้ดีเพื่อตัวเองในอนาคตเนาะไม่ได้ทำเพื่อใครการที่คุณรักสุขภาพเนี่ยคือการทำเพื่อตัวเอง 100% การที่คุณเลือกทานอาหารดีๆอาหารออร์แกนิกหรือเลือกคิดบวกไม่วิตกกังวลเนี่ยคือการทำเพื่อตัวเอง 100% ไม่มีใครเกี่ยวข้องละอันนี้ก็คือสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วที่เราจะทำให้ตัวเองได้ในวันนี้นะโอเควันนี้ก็ขอให้อวยพรให้คุณทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ